สวัสดีครับเด็กๆเช้าๆแบบนี้ได้เวลาที่พวกเราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย้ วันพระหัสบดีแบบนี้อยู่กับครูเกรียงในช่วง Fit and Fun ครูเกรียงจะชวนเด็กๆมาออกกำลังกายด้วยการเรียนแบบยานพาหนะต่างๆนะครับสำหรับยานพาหนะที่เราจะไปเที่ยวกันมีอะไรบ้างวันนี้มีจักรยานมีรถยนต์มีอะไรอีกนะมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามา Fit in 5เดินทางไปด้วยกันกับครูเกรียง5 4 3 2 1ไปกันเลยพร้อมไปเที่ยวกับครูเกรียงหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาขี่จักรยานกันเลยนะครับวิธีการให้เด็กๆย่อตัวลงแบบนี้เสร็จแล้วเอามือทั้งสองข้างไปจับแฮนด์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาเท้าถีบสมมุติว่าถีบบันไดจักรยานนะครับซอยเท้าไปข้างหน้าซอยเท้าอยู่กับที่แบบนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นก็ซอยเท้าให้เร็วขึ้นแบบนี้นะครับโอ้โหจักรยานเร็วมากเลยโอเคเด็กๆพอทำกันได้ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยกันหรือยังครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับเพราะเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางต่อไปเราจะไปขึ้นรถยนต์กันนะครับการขับรถยนต์ก็คล้ายๆกับการขี่จักรยานเมื่อสักครู่แค่เปลี่ยนการถือแฮนด์จักรยานเป็นการหมุนพวงมาลัยเท่านั้นเองแบบนี้นะครับย่อตัวลงแล้วก็เอามือจับพวงมาลัยแล้วก็ขับไปเท้าของเราเคลื่อนที่ครับให้ครูเกียงลองขับรถเป็นวงกลมนะครับทำแบบนี้หมุนพวงมาลัยไปด้วยนะครับทำให้มือของเราได้เคลื่อนไหวนะครับถ้าอยากให้รถมันแล่นเร็วขึ้นก็ซอยเท้าเหมือนการวิ่งให้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคตรงนี้คือที่จอดรถของเราเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเหนื่อยไหมครับครูเกียงเหนื่อยแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เหนื่อยแสดงว่าฟิตมากเอาละครับเด็กๆตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางที่2แล้วแต่ปัญหาก็คือถนนนั้นสิ้นสุดแค่ตรงนี้เราไม่สามารถไปต่อด้วยรถยนต์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันวิธีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับให้เอามือทั้งสองข้างประกบกันบนศีรษะเสร็จแล้วหมุนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับเด็กๆตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วเอาละครับตอนนี้เรามาถึงจุดหมายที่3กันแล้วเราไปขึ้นเครื่องบินกันต่อเลยครับวิธีการขึ้นเครื่องบินให้เด็กๆกางแขนออกคล้ายๆกับปีกของเครื่องบินนะครับเสร็จแล้วให้โน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วยกขาด้านหลังขึ้นข้างนึงนะครับให้เป็นหางเครื่องบินลักษณะนี้แล้วทรงตัวไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับอย่าให้เครื่องบินตกนะครับอย่าให้เครื่องบินหัวทิ่มลงแบบนี้พยายามทรงตัวให้เครื่องบินลอยอยู่บนอากาศในลักษณะนี้ให้ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงปลายทางทรงตัวต่อไปนะครับเด็กเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆขึ้นเครื่องบินสนุกไหมครับตอนนี้เรามาถึงจุดหมายที่4กันแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับงั้นเรามาเดินทางกลับด้วยยานพาหนะทั้ง4กันเลยครับเริ่มด้วยการปั่นจักรยานปั่นจักรยานขากลับแบบนี้ปั่นเร็วขึ้นเดี๋ยวไม่ทันเฮลิคอปเตอร์มาถึงจุดหมายที่1แล้วต่อไปเรามาขับรถยนต์กันต่อเลยครับขึ้นรถจับพวงมาลัยให้เร็วขึ้นกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เดี๋ยวไม่ทันเฮลิคอปเตอร์มาทันเฮลิคอปเตอร์จนได้เด็กๆเก่งมากครับต่อไปเราจะขึ้นอะไรกันต่อครับถูกต้องครับเราจะ
มาขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันต่อเด็กๆพร้อมแล้วทำมือเป็นรูปใบพัดนะครับเสร็จแล้วหมุน1 2 3 4 5 6 7เร็วกว่านี้ครับ8 9 10ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายที่3แล้วนะครับต่อไปเราไปขึ้นเครื่องบินกันต่อเลยครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกางปีกเครื่องบินขึ้นเสร็จแล้วยกหางเครื่องบินแล้วทรงตัวไว้ให้ได้แบบนี้นะครับลองเด็กๆลองทรงตัวให้ได้10วิไปพร้อมๆกับครูเกรียงนะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับเด็กๆ Yahoo! เป็นยังไงกันบ้างครับการขึ้นยานพาหนะทั้ง4ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับครูเกรียงอยากฝากเด็กๆว่าการออกกำลังกายด้วยท่ายานพาหนะทั้ง4นั้นจะส่งผลให้เด็กๆมีรูปร่างที่ดีและการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันสำหรับเด็กๆที่ยังมีแรงเหลือเรามาเต้นฟรีสไตล์ไปพร้อมๆกันต่อเลยครับFit, fit, fit.